สวัสดีค่ะวันนี้นี่ก็จะพาเพื่อนๆมาชมนะคะอันนี้คือการชำอันนี้เป็นกิ่งตอนนะคะแต่นี้ชำลงตัวแก้วตัวแบบนี้จะยอดนี้ก็จะถูกตัดไปแล้วนะคะอันนี้จะเป็นท่อนล่างนะคะแบบนี้นะคะนี่จะเป็นตอนแก้วนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมคือกระถาง6นิ้วนี่นะคะมะพร้าวสับแห้งนี่ก็จะโรยเข้าไปตรงก้นกระถางแบบนี้นะคะวันนี้ก็จะมีชำมาทั้งหมด3ต้นนะคะนี่ก็จะโรยมะพร้าวสับลงไปข้างล่างหน่อยนึงนะคะขาดไม่ได้คือต้นไม้นะคะอันนี้คือต้นเยลลี่นะคะนะคะแล้วก็นี่ก็จะเวกเขาขึ้นมานะคะแล้วเราก็จับวางลงไปเลยนะคะนี่ค่ะเราจับวางเอาไปวางอยู่ตรงกลางกระถางนะคะอันนี้ก็คือทรายถ้าไม่มีทรายใช้แกลบดำได้นะคะไม่มีปัญหานี่ค่ะแล้วก็นี่ก็เอามาโรยแบบนี้นะคะโรยไว้รอบๆนี่ค่ะนี่จะเน้นเป็นมะพร้าวสับจะเป็นส่วนใหญ่นะคะนี่ผสมก็จะใส่เข้าไปแบบนี้นะคะแล้วแต่วิธีการของท่านใดนะคะแต่ของนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีทรายกับมะพร้าวสับนะคะมะพร้าวสับก็จะเยอะนิดนึงส่วนทรายเนี่ยนี่ก็จะโรยด้านบนส่วนใหญ่นะคะเพราะว่ารดน้ำเขาจะลงไปข้างล่างตรงช่องของตัวมะพร้าวสับนะคะนะคะเพื่อเสร็จละ1กระถางแต่นี้ค่อนข้างหนักนะเพราะว่านี่ใช้ทรายเยอะนิดนึงนะคะนี่ก็เอากระดาษทิชชู่ออกนะคะแล้วก็แก้วโดยปกติถ้านุ้ยจะส่งไปให้ลูกค้าเนี่ยก็จะมีแก้วประมาณนี้นะคะบางรุ่นนี่ก็จะเอาออกแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปนะคะรอบนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะใส่เป็น2แก้วนะคะเนี่ยแล้วก็จะวางแบบนี้นะคะนี่ค่ะทำนะคะแบบง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆใส่มะพร้าวสับให้ได้เยอะอันนี้มะพร้าวสับนี้ไม่ได้แช่น้ำนะคะเป็นมะพร้าวสับเล็กนะคะเพราะว่านี้จะไม่ให้ความชื้นเขาเยอะนะคะนี่ค่ะส่วนใหญ่จะเน้นเป็นตัวมะพร้าวสับนะคะพอชื้นแต่ก็ไม่ได้แฉะนะนะคะก็จะเสร็จละ2นี่ก็ทำให้รดน้ำนะอีกกระถางหนึ่งนะคะอีกแก้วหนึ่งนะคะก็จะเอาแก้วอันนี้ออกเก็บแก้วแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะก็จะแง้มตัวแบบนี้ออกมาหรือจะให้ดีก็คือคว่ำนะคะอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆดึงออกนะคะแต่ขอแค่ว่าเวลาให้มีรากมันติดกับวัสดุเก่านิดนึงนะคะถ้ามันกระจายหรือว่าอะไรเงี้ยนะก็ขอให้มันมีติดกับวัสดุเดิมของต้นแม่นะคะเราก็เอาวัสดุที่เราเตรียมนะคะไปผสมนะคะปลูกได้เลยเตรียมนี่ก็ไม่มีอะไรค่ะนี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นมะพร้าวสับเท่านั้นนะคะมะพร้าวสับแล้วก็มีทรายแกลบดำใช้ได้นะถ้าใครมีไม่มีตัวมะพร้าวไม่มีทรายก็ใช้ตัวแกลบดำได้ค่ะปกตินี่จะใช้เพียงแค่นี้นะคะ
เสร็จแล้วนะคะ3กระถางนี่เป็นกระถาง6นิ้วนะคะที่หนุ้ยใช้ปกตินะคะเราซื้อมาก็เนี่ยค่ะแต่อันนี้มันเป็นไม้ตัดยอดไปนะคะพอเราตัดเนี่ยเขาก็จะแตกมาใหม่ทุกข้ออยู่แล้วนะคะเนี่ยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ชำเอาไว้เป็นไม้ตอเป็นกิ่งตอนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเน้นตัวมะพร้าวสับเป็นหลักแล้วเราก็จะนำเขาไปวางนะคะอันนี้พาไปดูที่หว่างตรงนี้เป็นจุดชนิดไว้ชำต้นไม้นะคะก็จะโดนฝนโดยใดปกติอันนี้นุ้ยชำมาไว้เมื่อ 2-3 วันก่อนนะคะมันแตกดีแหละเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นไม้ที่นุ้ยชำวันนี้นะคะเนี่ยค่ะขอแค่มาพาสับโปร่งๆเท่านี้พอนะคะแล้วเราก็ทำการรดน้ำเขาน้ำเท่านี้เนี่ยค่ะเป็นรังน้ำฝนนะคะเนี่ยเวลารดน้ำแล้วก็จะรดน้ำทั้งต้นนะคะนี่นะคะนี่ก็จะรดน้ำทั้งต้นแบบนี้เลยค่ะขอครั้งแรกในการรดน้ำขอเราจะต้องรดน้ำให้ชุ่มๆนะคะเราจะรดน้ำชุ่มๆครั้งแรกเลยค่ะรดให้ชุ่มฉ่ำพอตัวมะพร้าวสับเนี่ยเนื่องจากเราอ่ะไม่ได้แช่น้ำเวลาเรารดน้ำต้องชุ่มๆเขาจะเอาความชื้นของน้ำเนี่ยค่ะไปหน่อยนึงเราก็เลยต้องรดน้ำชุ่มๆเลยค่ะคือการรดน้ำแบบนี้ค่ะแล้วก็เสร็จแล้วตอนนี้ก็ตั้งวางเอาไว้แบบนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นกิ่งตอนแต่อันนี้เป็นตอนตุ้มนะคะรากเขาจะเดินออกมาช้ากว่าตัวตอนแก้วเพราะนี่คว่ำมาหลายรอบแล้วนะคะรากเขาไม่ทะลุกระถางสักทีนะคะอันนี้นุ้ยก็ตอนแก้วเนี่ยค่ะอันนู้น3วันนะคะเนี่ยยอดก็พุ่งแบบนี้เลยเนี่ยค่ะเห็นมาแป๊บเดียวแรกๆเนี่ยพวกนี้คือเสนอลูกค้าไปนะคะแต่ลูกค้าไม่ชอบเพราะมันไม่ใช่ไม้ยอดนะแต่อันนั้นเพิ่งทำมาวันนี้นะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้มันตรงนี้มันโล่งนิดนึงนะคะฝนตกก็ตกเลยนะคะตรงนี้นะเนี่ยค่ะวิธีชำจะง่ายๆแบบนี้ค่ะขอแค่โปร่งๆนะคะการเอาเลนต้นเยลลี่นะคะกิ่งตอนลงกระถาง6นิ้วนี่ทำแบบนี้นะคะเพราะโปร่งเพราะว่ารากเขามีแล้วเพราะว่าพอชื้นมากๆเนี่ยตัวโคนเขาจะเน่าไม่มีไม่มีต้นให้ดูเนาะมีแต่กิ่งที่มันเคยตายนะคะอันนี้คือต้นเยลลี่เหมือนกันแต่ว่าเขาก่อนที่ใช้ทรายเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะโคนมันก็เลยอันนี้หนักมากอันนี้หนักเพราะว่าตอนนั้นมะพร้าวสับไม่มีนะคะอันนี้ตอนนี้นี่ก็เลยใช้แต่ตัวมะพร้าวสับซะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยพอเป็นตัวเป็นทรายเนี่ยตัวความชื้นมันค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะคะนะคะเพราะว่านี่ใช้แบบเนี้ยเน้นตัวมะพร้าวสับนะคะรดน้ำชุ่มๆพวกนี้จะรดน้ำบ่อยได้เพราะเรามีแต่มะพร้าวสับเราไม่ได้เอามะพร้าวสับไปแช่น้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ความชื้นเขาจะน้อยกว่าตัวมะพร้าวสับไปแช่น้ำเนาะเดี๋ยวเนี่ยค่ะอันนั้นนุ้ยเพิ่งชําใหม่เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะคะเขาก็จะฟื้นเพราะรากเขาเดินดีนะคะนุ้ยไปไว้ในร่มนานนิดนึงนะคะก็เลยจับมาลงกระถางนะคะนี่ค่ะเลี้ยงไว้แบบนี้ประมาณ1อาทิตย์เดี๋ยวยอดเขาก็จะฟูแต่ตัวนี้ก็คือพอเราตัดลงมาแล้วเราวางทิ้งเอาไว้ยอดเขาก็จะฟูเลยนะคะยอดเขาจะแทงใหม่มาแบบนี้เลยเนี่ยค่ะอันนี้คือลงไว้3วันแรกกระถางนี้ยังไม่มาแต่กระถางนู้นอย่างเดียวนะคะเนี่ยค่ะวิธีการทำชําง่ายๆค่ะแต่ว่าหนูยังไม่เคยเอาดินถุงมานะเดี๋ยวลองรอบหน้าเดี๋ยวลองหาดินถุงมาแต่ว่าดินถุงอาจจะต้องใส่ตัวมะพร้าวสับเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าวันนี้นี่ซื้อดินถุงมาแล้วไว้เดี๋ยวจะลองชําให้ดูนะคะไม่แน่ใจผลลัพธ์เพราะว่าถ้ามันปุ๋ยมากๆเนี่ยใบมันจะเหลืองเพราะฉะนั้นในการชําไม้โดยปกติเขาก็จะส่วนใหญ่เพื่อนๆก็จะเห็นว่าเขาใส่ปุ๋ยละลายช้าปุ๋ยเป็นสีเหลืองปุ๋ย4เดือนไม่ใช่ปุ๋ยที่เร่งเลยนะคะนี่ค่ะยังไงวันนี้นี่ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะแนะนำการชํานะคะต้นเยลลี่ลงกระถางนะคะจริงๆพวกนี้นี่ลงกระถางประมาณสัก 1-2 อาทิตย์เนี่ยรากก็จะฟูแหละนี่ค่ะเพราะว่าตัวแก้วที่เราตอนเนี่ยมันสูงเท่ากระถาง6นิ้วนะคะแต่ความกว้างมันแค่เท่ากับกระถาง4นิ้วเองประมาณกระถาง4นิ้วทรงสูงนะคะตัวที่เป็นแก้วเนี่ยนะคะวิธีการทำก็จะง่ายๆแบบนี้เลยค่ะยังไงวันนี้นี่ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะวันนี้นี่ลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ